สวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้พาหลานนะครับมาเที่ยวบึงบัว300ยอดนะครับหรือว่าทุ่ง300ยอดหรือว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวนะก็อยู่ที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้ก็มาช่วงเวลาเย็นนะครับที่ท่านเห็นก็เป็นทางเดินนะครับสามารถเดินเข้าไปชมกลางทุ่งได้นะครับที่ท่านเห็นก็เป็นทิวทัศน์นะครับเป็นภูเขา300ยอดนะครับภูเขา300ยอดก็อยู่ทางทิศตะวันออกส่วนตะนาวสีก็อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับบึงบัวนี่ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นทั้งเขา300ยอดแล้วก็เขาตะนาวสีนะครับมุมนี้ผมว่าสวยนะครับก็เป็นปลายเขานะครับทางด้านท้ายทิศใต้นะครับเราก็จะเห็นภูเขา300ยอดเห็นบึงบัวแล้วก็นกนะครับนกที่เราพบประจำก็คือนกอีโก้งนะครับนกอีโก้งก็มีเยอะหากินอยู่นอกจากนกอีโก้งแล้วก็มีนกชนิดอื่นนะครับที่หากินอยู่นกกระยางนะครับนกกระยางก็มีเยอะช่วงนี้น้ำน้อยนะครับปลาก็จะเป็นอาหารของนกอย่างดีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดศูนย์รวมนะครับนกอีโก้งมีนกเป็ดน้ำอยู่นกเป็ดน้ำอยู่หลายตัวเหมือนกันซึ่งหากินอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะพบได้ทั่วไปนะครับในเวลาเย็นๆนะครับถ้าช่วงเย็นนี้จะพบนกเยอะมากนะครับจะออกหากินนะครับก่อนที่นกจะกลับเข้ารังช่วงประมาณสัก5โมงครึ่งถึง6โมงนะครับถ้าท่านเดินทางมาที่ทุ่ง300ยอดที่บึงบัวตรงนี้รับรองว่าต้องเจอนะครับนกอีโก้งนกเป็ดน้ำนกกระยางนะครับก็มีหลายชนิดบางชนิดผมก็ไม่รู้จักนะครับที่ไม่ค่อยได้เอ่ยชื่อก็คือว่าไม่รู้กลัวจะผิดพลาดนะครับสำหรับหลายๆท่านที่รู้นะครับอันนี้น่าจะเป็นนกกระสานะครับคล้ายๆกับนกกระยางแต่ว่าคอจะยาวกว่าข้างหลังโน้นก็เป็นนกยางนะครับนกกระยางชีนะครับบางทีก็เขาก็เรียกกันอย่างนั้นนะครับชื่อเป็นทางการก็ไม่ค่อยจะถนัดนักนะครับนี่ก็เป็นนกน่าจะเป็นนกตีนเทียนนะครับก็เดินหากินอยู่ริมๆนะครับทางเดินที่เขาจัดกำลังดูอยู่นี่ปลาช่อนนะครับปลาฮุบเสียงดังเลยนะครับธรรมชาติสร้างไว้ได้สวยงามนะครับมีทั้งนกทั้งปลานะครับ